สังคมอยากทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้ได้ดังนั้นจะทำอย่างไรก็คือพี่ก็จะมองว่าใครถนัดด้านไหนมีเน็ตเวิร์กมีเครือข่ายด้านไหนเราก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะโดยที่พี่เองก็รวบรวมเฉพาะดาราที่ทำความดีจริงๆคนที่เราเห็นมานานว่าเอาจริงเอาจังเรื่องนี้คือไม่ใช่แค่เดินไปรับรางวัลแล้วกลับบ้านอย่างนั้นเราไม่เอานะคะโดยที่เราตกลงกันไว้ค่ะในกลุ่มก็จะมีพี่นะคะเป็นคนเริ่มองค์กรนะคะแล้วพี่ก็จะดูเรื่องของเด็กและสตรีแล้วก็ในส่วนของพี่บินก็จะรับในส่วนของผู้ป่วยนะคะคนยากจนที่เราจะเห็นเป็นเคสฉุกเฉินทั่วไปแล้วก็ในส่วนของน้องเก๋ชลดาโยยศชัญญาธรรมดากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงทั่วไปแต่ถามว่า3คนสามารถรับเคสช่วยกันได้ไหมได้ทุกคนอยากช่วยเหลือทุกอย่างล่ะค่ะเพียงแต่ว่าเราก็จะมีเน็ตเวิร์กเราก็จะมีเครือข่ายที่เรารู้จักแตกต่างกันออกไปองค์กรทำดีของเราจะตามทุกเคสที่ขอความช่วยเหลือมาแล้วก็จะมีคนในพื้นที่ที่รับผิดชอบหน้าที่ในการคอยตามดูความเป็นอยู่ด้วยคือไม่ใช่ว่าช่วงที่เป็นกระแสข่าวก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็จบห่างหายกันไปลำบากกลับขึ้นมาอีกใช่หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ค่ะนั่นต่างหากนั่นบอดี้การ์ดค่ะเพราะว่าที่คุณแม่คุณพ่อผมกลัวก็คือณตอนนี้เนี่ยบุ๋มก็ไปดึงผลประโยชน์ของคนที่ค้ามนุษย์อ่ะอันนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าเราตัดรายได้เขาออกมาแต่คือบุ๋มอย่างที่บุ๋มประกาศไปก็คือคนไทยเมื่ออยากกลับบ้านต้องได้กลับยากนะระมัดระวังตัวยากมากค่ะเพราะว่าเราอยู่ในที่โล่งแจ้งอย่างวันนี้ทุกคนรู้หมดว่าคิวงานบุ๋มคืออะไรใช่ก็ถึงต้องมีบริการยักษ์ใหญ่ประกบตามแค่เริ่มค่ะก็จะมีคนแปลกหน้ามาต้องมองรอบบ้านเพราะว่าทุกคนจะรู้บ้านบุ๋มค่อนข้างจะเยอะพอสมควรว่าเล่นเอาภาพบ้านลงเงินหลาเลยค่ะ30ล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นก็มีพระมีคิ้วมาตอน11โมงเดินรอบบ้านขอบคุณนะคะค่ะแต่ก็ตำรวจในตำรวจก็ช่วยดูแลเพราะว่าถือว่าเราก็ทำงานเพื่อตำรวจมาเยอะค่ะท่านก็ส่งคนมาดูแลใกล้ชิดค่ะไม่ถามค่ะจะไม่ถามเขารู้เขาเข้าใจเขามาช่วยแม่แกะซองจดหมายตอนข่มขืนจำได้ใช่ไหมคะทำทุกอย่างเขารู้ว่าแม่เหนื่อยแค่ไหนทำเพื่อเขาแค่ไหนทำเพื่อสังคมทำเพื่อผู้หญิงแค่ไหนเขารู้ค่ะ